็นเรื่องใกล้ตัวเนื่องจากว่ามีคนมาร้องที่รายการเสนอประชาชนครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอ้างว่าไปรู้จักกับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นนายทะเบียนเราตรวจสอบไปแล้วนะเป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคแห่งหนึ่งนะให้กับกลุ่มผู้แสนนี้เหมือนกันครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือมีผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลงเนี่ยพร้อมกับตัวแทนผู้ค้าสลากในพื้นที่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาประมาณ10คนฮะนำเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองบังคับการปราบปรามหลังถูกหญิงสาวคนหนึ่งอ้างว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองแห่งหนึ่งด้วยพฤติกรรมแบบนี้ครับผู้ชมครับตามภาพที่เห็นนะเขาอ้างว่ามีสลากนี่นะฮะถ่ายคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยว่าขายโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่าความเสียหายเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ย70ล้านบาทแล้วคดีนี้นะครับผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผู้เสียหายกว่า15คนครับหลงเชื่อนำเงินมาซื้อโควต้าลอตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาส่งมอบลอตเตอรี่สิฮะกลับถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าจะนำลอตเตอรี่ดังกล่าวไปขายเองแล้วก็จะนำกำไรมาส่งมอบให้เป็นเงินประมาณสักเกือบ2ล้านบาทนะครับโดยงวดแรกค่ะได้กำไรจริงๆค่ะจำนวน1ล้าน6แสนบาททำให้ผู้ใช้หลายคนมั่นใจนำเงินลงทุนเพิ่มอีกแต่ปรากฏว่างวดที่2ค่ะคือ2งวดที่ผ่านมาไม่มีลอตเตอรี่มาส่งให้ทำให้เกิดความสงสัยเหมือนกันจึงติดต่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุกลับส่งทนายความมาให้คุยแทนหนึ่งในผู้ชายเขาเล่าแบบนี้บอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุนะสถานที่ที่รู้จักกันมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยคือสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหนึ่งในกลุ่มลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยบอกแนะนำให้รู้จักกับหญิงคนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าได้รับโควต้าสลากมาขายจริงๆขายแล้วได้กำไรเป็นจำนวนมากเลยมีการพูดจาหวานล้อมพร้อมทั้งนำภาพถ่ายคู่กับสลากคือลอตเตอรี่เนี่ยแหละค่ะจำนวนมากมาแสดงให้ดูทำให้กลุ่มผู้เสียหายหลายคนนั้นหลงเชื่อรวมเงินกันค่ะลงขันกันเสร็จแล้วก็ไปซื้อโควต้าดังกล่าวนั่นเองค่ะครับฉะนั้นวันนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยนะค่ะเคยเกิดขึ้นบ่อยวันนี้ค่ะส่งตัวแทนผู้เสียหายมาคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปกันหลายคน บ่ายวันนี้ส่งตัวแทนขึ้นบนเวทีด้วยนะคะท่านแรกค่ะท่านพิพัฒน์พงษ์สังแก้วค่ะที่ปรึกษาของผู้เสียหายค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจษดายังคงอยู่ช่วยเหลือนะคะและด้านซ้ายมือของดิฉันคือผู้เสียหายค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้คุณพิพัฒน์พงษ์เป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อเรื่องนี้นะครับมันเกิดจากที่ว่าตัวกลุ่มผู้เสียหายนะครับเขามาร้องเรียนกับองค์กรเพื่อนช่วยชาตินะครับว่าเนี่ยเขาว่าโดนหลอกให้ซื้อโควต้าลอตเตอรี่ซึ่งเขาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณวันที่28พฤษภาปี67เนี่ยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้สามารถหาโควต้าลอตเตอรี่ได้เป็นจำนวนประมาณสัก 2,000 กล่องซึ่งต่อ1กล่องเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณลอตเตอรี่ประมาณ500ใบครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็มาเสนอขายกับตัวแม่ชีที่เป็นเจ้าของมูลนิธิแม่ชีทองดีนะครับว่าเนี่ยฉันจะขายให้ในราคา82บาทเห็นจริงๆเลยไหมคะว่ามีจริงๆไหมอ๋อตอนที่วันที่เขามาคุยครับเขาเปิดรูปภาพให้ดูครับแล้วก็มีเงินที่ได้จากการขายลอตเตอรี่มาให้ดูแสดงว่าที่นั่งวันนี้ทั้งหมดไม่มีใครได้เห็นลอตเตอรี่ที่บอกว่าเป็นกล่องๆเยอะๆเป็นพันใบไม่มีใครได้เห็นวันที่นั่งคุยวันแรกยังไม่ได้เห็นครับแต่มีภายหลังนี่จำได้มาเห็นเป็นบางส่วนนะครับเชื่อใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองแหละอ๋อวันที่28ที่เขามาคุยเนี่ยครับคือตัวผู้กระทำความผิดอะตัวผู้หญิงอะเขาโทรคุยกับนักการเมืองโดยเปิดไมโครโฟนให้กับแม่ชีเป็นคนคุยว่าเนี่ยเราเป็นนักการเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักนะสนิทสนมนะผมก็สอบถามทางกลุ่มผู้เสียหายเนาะผู้เสียหายเขาบอกว่ามันดูน่าเชื่อถือมันดูน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้ก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาร่วมลงทุนแต่ว่าตอนแรกอะแม่ชีเขาพูดได้ฟังว่าเขายังไม่มีเงินถึงคือ 1,100 กล่องนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเขาขายให้ในราคา45ล้านบาทซึ่งตัวแม่ชีเองเขาบอกเขายังไม่มีเงินเขาก็เลยตัวผู้หญิงคนที่กระทำความผิดเขาก็เลยไปบอกกับแม่ชีว่าลองไปหาไล่เลี่ยจากลูกศิษย์ดูไหมเพราะว่าตัวกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมครับเขาต้องการที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปสร้างสถาบัน
วิถีชาวพุทธอยู่แล้วด้วยเขาก็พยายามจะหาเงินตรงนี้เพื่อมาบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะค่ะแล้วคราวนี้เขาเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะพอมีโอกาสที่จะเอามาทำได้เขาก็เลยร่วมลงทุนกันพอเขาร่วมลงทุนกันไปเขาก็พยายามไล่เลี่ยกันนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่28จนถึงวันที่3มิถุนายนเนี่ยเขาก็รวมเงินกันได้แล้วเขาก็แล้วผู้เสียหายในแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะโอนไปยังบัญชีต่างๆของตัวผู้หญิงคนนี้โอนไปที่ปลายทางเป็นบุคคลของผู้หญิงคนนี้เลยเป็นมีทั้งเป็นนิติบุคคลแล้วก็เป็นทั้งตัวผู้หญิงคนนั้นเลยครับโอ้นิติบุคคลคือตั้งเป็นบริษัทว่าอย่างนั้นมี2นิติบุคคลครับ2นิติกับ1บริษัทใช่แล้วทีนี้การเจรจานี้เป็นยังไงฮะเขาไม่มีของมาให้แล้วนะฮะหลังๆมาพอคราวนี้ครับก่อนวันที่16มิถุนาเขาก็มีนัดให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยไปรับของที่กรุงเทพนะครับก็ไปรับของกันก็ได้สลากกินแบ่งมาประมาณ180กล่องจากเดิมที่ตกลงเท่าไหร่นะ 1,100 กล่อง 1,000 กว่ากล่องใช่แต่พอได้จริงๆไปรับแล้วได้100กว่ากล่องใช่ครับไม่ถึง200กล่องไม่ถึง200กล่องครับโดยไอ้กล่องสลากกินแบ่งที่เหลือที่ไม่ได้เนี่ยเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวเขาจะนำไปขายให้ค่ะโอ้หายไปเยอะนะจาก 2,000 ใช่ไหมใช่หายเยอะอยู่ครับก็920กล่องที่ยังไม่ได้รับครับก็พอมันหายไปเขาก็โอเคผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เขาก็พอหลังจากวันที่ผลสลากกินแบ่งออกตัวผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้โอนเงินมาให้กลุ่มผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน1,600,000บาทเป็นค่าขายลอตเตอรี่ใช่เดี๋ยวนะฮะลอตเตอรี่สมมุติถ้าหากเราไปเอาเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ย 1,100 กว่ากล่อง1กล่องมี500ใบใช่ครับจะได้มา 550,000 ใบใช่ที่ว่าได้มาทั้งหมดเนี่ยเราตั้งใจจะเอาไปขายต่อถูกต้องมั้ยคะถูกครับเอากำไรส่วนต่างคือ20บาทต่อใบใช่ครับแล้วมั่นใจว่าจะขายหมดใช่มั้ยคะคือไอ้มั่นใจว่าจะขายหมดมั้ยเนี่ยไอ้เนี่ยคือมันก็เป็นวิธีการขายของเขานะเพราะผมก็ไม่รู้แต่คือตัวกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ขายลอตเตอรี่อยู่แล้วครับงวดแรกก็ได้มาล้านกว่าบาทจริงๆได้มาล้านกว่าบาทจริงๆแต่พองวดที่2เนี่ยเขาก็เริ่มมีวิธีการที่บอกว่าลงทุนเพิ่มไหมครับจาก 1,100 เป็น 1,470 กล่องทั้งที่ตอนแรกได้ไม่ถึง 2,000 และได้ไม่ถึง200ด้วยแล้วรอบ2คือก็เชื่อเขาใช่เพราะว่ารอบแรกนี่มันมีกำไรมาให้มาเลยล้านกว่าบาทใช่แม้ว่าจะลงทุนไปไม่เยอะอย่างนี้แหละใช่ๆเพราะว่าผมสอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นว่าทำไมถึงลงทุนครั้งที่2อีกล่ะทางครั้งแรกก็ยังเห็นของไม่เต็มนะเขาก็เลยบอกว่าก็เขาเชื่อว่ามันน่าจะได้เพราะว่ารอบแรกอะที่เขาลงทุนไปเขาก็มีกำไรที่ได้มาตั้งล้าน6ต่อคนหรือว่ายังไงอ๋อแต่ละคนก็ตามสัดส่วนที่ลงทุนกันไปครับโอ้เพราะเห็นว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเสียหายไปตามตัวเลขแจ้งมา20กว่าล้านใช่ครับ26ล้านบางคน2ล้านบางคน3ล้านบางคน5แสนใช่ครับแล้วก็เห็นอยู่ด้านฝั่งด้านซ้ายครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงก่อนที่จะคุยกับอาจารย์เกษดาฮะคุณพี่เสื้อขาวครับเป็นผู้ค้าอยู่แล้วไหมฮะใช่ครับแล้วเรารู้จักผู้ก่อเหตุไม่รู้จักครับถูกชักชวนมาทางไอ้มูลนิธิครับพ่อขอชักชวนครับก็คือไปที่สถานปฏิบัติธรรมแล้วเจอกันคนที่อยู่ในนั้นก็ชักชวนว่าตรงนี้ได้จริงๆแต่เห็นบอกว่าขายอยู่แล้วครับโควต้าของเราจริงๆแล้วได้เท่าไหร่คะผมได้ไม่กี่กล่องครับค่ะแล้วอันนี้ไม่สงสัยเลยคะได้มาตั้ง 500,000 กว่าใบมันเป็นไปได้หรือก็เราก็เชื่อทั้งไอ้ครูบาอาจารย์เขาแนะนำมาอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้คุยกับทางผู้ก่อเหตุโดยตรงไม่ได้คุยครับครับอีกท่านนึงแหละฮะเป็นผู้ค้าเหมือนกันเป็นสามีภรรยากันอีกท่านหนึ่งฮะคุณพี่เสื้อสูทฮะเหมือนกันครับก็ติดต่อผ่านมาทางมูลนิธิครับผมแล้วผู้เสียผู้ก่อเหตุแจ้งว่าได้รับลอตเตอรี่มาจากโควต้าจังหวัดครับผมครับก็เลยเพิ่มน้ำหนักในการแล้วแรกๆคือเราได้ค่าส่วนแบ่งค่ากำไรไหมฮะได้ครับผมได้มาเท่าไหร่ครับตอนนั้นรอบแรกนี่รู้สึกจะ50,000นะครับผม50,000จากลงทุนไปเท่าไหร่นะครับหลักล้านครับหลักล้านได้กำไรมา 50,000 ครับผมรอบ2ก็คิดว่าน่าจะได้อีกรอบ2นี่เป็นผมที่ได้ครับแต่ว่าผู้เสียหายหลายรายที่ก็ไม่ได้ครับครับแต่เหมือนว่ารอบ2คือว่าตัวผู้ก่อเหตุไม่มาคุยแล้วเขาส่งทนายมาคุยแล้วฮะครับผมเนี่ยเป็นการเดินทางขึ้นมารับสลากเองครับค่ะโอ้แสดงว่าใครจะรอรับสลากที่นู่นก็ได้ที่โคราชก็ได้หรือใครจะมารับสลากที่นี่ก็ได้ที่ส่วนกลางผิดครับกรณีของผมเนี่ยขึ้นมารับสลากเองแต่ว่าส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยคือฝากผู้ก่อเหตุขายครับผม
ครับแล้วทำไมเขาถึงให้ทนายมาคุยแทนจุดนี้ก็คือผู้ก่อเหตุไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ได้ครับผมผลตอบแทนนะครับก็เลยให้ทนายมาเจรจาถูกต้องครับเขาเจรจาว่ายังไงฮะขอว่า แจ้งตามที่เหมือนลักษณะการผัดนะครับผมขอผัดไปก่อนครับผมโอ้นั่นอยู่ถามอาจารย์เจษดาไหมครับนี่คือฝั่งผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าฝั่งด้านนู้นเขาเอาทนายมาขอเจรจาขอผัดผ่อนไปก่อนฮะอย่างนี้ทางคดีจะต้องยังไงดีครับอาจารย์ครับถ้าเป็นช่อโกงธรรมดาเนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้ครับนะครับก็ถ้าหากว่าตกลงกันว่าจะจ่ายและยินยอมตามนั้นเนี่ยคดีอาญามันก็จะระงับไปนะครับเหลือแต่คดีแพ่งตามสัญญาเป็นนิบนอมยอมความที่ทำกันนะครับแต่ถ้าเป็นการช่อโกงเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนอันนี้ยอมความกันไม่ได้ค่ะนะครับอันนี้ก็คาบเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันคือคำว่าช่อโกงประชาชนเนี่ยหมายความว่าเวลาหลอกเนี่ยเขาหลอกทีตอนที่คนอยู่เยอะๆครับเกินกว่า2คนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยแล้วก็บอกว่าฉันมีลอตเตอรี่นะสามารถขายได้นะอันนั้นเป็นถึงแม้ว่าจะมีคนเชื่อคนเดียวหรือ2คนอันนั้นก็ถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนครับนะฮะแต่ลักษณะนี้ก็ยังคาบเกี่ยวอยู่นิดหน่อยเหมือนกับว่าคุยกับทางครูบาอาจารย์นะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วทางครูบาอาจารย์ก็เป็นคนมาบอกกับทุกๆคนอันนี้มันก็คาบเกี่ยวกันอยู่นิดนึงว่ามันจะเป็นช่อโกงประชาชนหรือไม่ครับแล้วถ้าหากถามถึงความน่าจะเป็นล่ะคะอาจารย์คะดิฉันได้ยินว่า 1,100 กล่องอึ้งเลย 500,000 กว่าใบโดยปกติคนทั่วไปไม่สามารถทําออกมาได้ขนาดนี้นะอาจารย์อันเนี้ยเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการหลอกลวงแน่นอนอยู่แล้วนะครับหลอกลวงคือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้เขาหลงเชื่อแล้วก็เอาเงินมาให้อันนี้ก็คือการหลอกลวงในเรื่องช่อโกงเนี่ยมันมีทั้งหลอกลวงและปกปิดนะฮะหมายความว่าปกปิดรู้ข้อที่จริงว่ามันไม่จริงแต่ว่าปกปิดข้อที่จริงที่ควรจะต้องบอกให้รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่อโกงได้เหมือนกันครับครับทางทีมงานก็พยายามที่จะติดต่อไปยังคู่กรณีนะฮะแต่ว่าได้รับรายงานว่าล่าสุดคือว่าคู่กรณีติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่รับสายด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบไปนะฮะพบว่าก็เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคแห่งหนึ่งจริงนั่นก็เป็นไปได้ว่าคือว่าผู้เสียหายพอเห็นว่าเป็นสมาชิกพรรคถ่ายคู่ด้วยก็เลยเชื่อกับตอนแรกได้เงินมาจริงใช่ครับและอย่างนี้ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือผู้ร้องไงนี่ฮะอ๋อตอนนี้เราก็ได้พากลุ่มผู้เสียหายครับเข้าไปร้องทุกข์ที่กองปราบเรียบร้อยแล้วครับว่าแล้วก็เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังที่กองปราบนะคือตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ขอสอบสวนตัวแม่ชีอยู่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ก็สอบสวนอยู่ประมาณปากหนึ่งวันนี้นะครับน่าจะได้ประมาณนั้นค่ะมีโอกาสได้คุยกับทนายฝั่งตรงข้ามด้วยไหมคะอ๋อยังไม่เคยคุยเลยครับยังไม่เคยคุยกับทนายฝั่งตรงข้ามเลยครับเคยคุยแต่ตัวผู้กระทำความผิดว่าเขาก็มีขอไกลเกลี่ยว่าเดี๋ยวจะชำระให้ก่อนนะสักก้อนนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เงียบหายมาเลยครับนี่พูดนานอย่างที่บอกจะชำระให้เนี่ยอะไรนะเขาพูดมานานแล้วหรือยังฮะเพิ่งพูดเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเพิ่งพูดเมื่อคืนอาจารย์ค่ะอย่างนี้เราควรที่จะรับข้อเสนอเขาไหมคะขอแบ่งจ่ายก่อนคดีอาญาต้องอย่าไประงับนะฮะต้องบอกว่าถ้าจ่ายครบเมื่อไหร่นะครับจริงๆเนี่ยผู้เสียหายทุกคนเนี่ยต้องการเพียงแต่ต้องการเงินคืนเท่านั้นแหละครับถ้าได้เงินคืนเขาก็ดีใจแย่อยู่แล้วนะครับก็แต่ว่ากระบวนการในการช่อโกงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะครับนั่นก็คือกระบวนการที่พยายามที่จะมาเจรจาเพื่อหน่วงเหนี่ยวไว้และให้คดีมันเนี่ยมันกลับกลายเป็นคดีแพ่งแล้วก็พอผ่อนไปอาจจะงวดเดียวหรือ2งวดแล้วก็ไม่ผ่อนอีกนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ให้ระวังไว้ให้ดีด้วยแล้วพฤติการหากว่าเจาะลึกลงไปแล้วส่อแววแม่ที่แบบว่าทุจริตขึ้นมาเพราะตอนแรกตกลงกัน 2,000 กล่องแต่จริงส่งมอบไม่ถึง200กล่องแต่ทางผู้เสียหายก็บอกว่าได้เงินจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ก็การได้เงินเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการหลอกลวงเพื่อให้เชื่อมั่นยิ่งขึ้นนะครับเข้าลักษณะเหมือนกับเอาปลาเล็กมาล่อปลาใหญ่นะครับก็ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเอาทองน้อยๆมาล่อเอาทองก้อนใหญ่ไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นกระบวนการในการเป็นวิธีการหนึ่งของกลุ่มมิจฉาชีพเท่านั้นเองนะครับเอาละเรื่องบัญชีรับเงินเป็นยังไงบ้างคะบัญชีรับเงินนี่ตอนนี้มันมีหลายธนาคารแล้วก็หลายบัญชีมากหลายชื่อบุคคลเหรอคะชื่อบุคคลเนี่ยมีซ้ำกันอยู่ประมาณ3ชื่อครับค่ะมีนิติบุคคลมีห้างหุ้นส่วนจำกัด1ห้างครับแล้วก็มีบริษัทจำกัด1ห้างแล้วก็เป็นตัวผู้กระทำความผิด
หลายบัญชีจริงใช่แต่ว่าหลายธนาคารด้วยหลายธนาคารอีกหลายบัญชีหลายธนาคารอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้คือยังไงฮะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้เงินคืนในการสอบสวนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงจะสอบสวนให้มันปรากฏว่าเขารับเงินไปในฐานะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อจริงเรายังไม่มีนะครับนิติบุคคลอาจจะมีภาระหนี้กันอยู่จริงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพียงหน่วยหนึ่งในการรับเงินเพราะฉะนั้นถ้าดูว่ามีความเกี่ยวพันกันจนกระทั่งแนบแน่นถึงกับมีการแบ่งผลประโยชน์กันไปมาหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นตัวการร่วมหมายความว่าทั้งหมดนี่คืออยู่ในแก๊งเดียวกันอ๋อตัวการร่วมด้วยเป็นตัวการร่วมแต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทแล้วบอกว่าอันนี้เป็นหนี้เป็นอะไรมีภาระหนี้มีอะไรก็มาแสดงกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะถูกตอนนี้ก็ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นตัวการร่วมอยู่มีท่านที่ปรึกษามีข้อมูลเยอะหากว่าคู่กรณีท่านดูอยู่ครับอยากจะสื่อสารเจรจากันยังไงดีฮะสำหรับผมนะผมก็มองว่าคือมันไม่มีใครอยากให้ใครมาติดคุกหรอกทุกคนนะแต่ว่าคือเขาก็ได้รับความเสียหายเนาะซึ่งมันก็คงต้องทดแทนกันด้วยเป็นตัวเงินครับผมก็ว่าวิธีการที่ดีที่สุดมันก็คือการไกล่เกลี่ยกันนะทั้งสองฝ่ายอะว่าเขาอยากจะมาชำระกันได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็มาว่ากันแต่ถ้ามันอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยินยอมอ่ะจะชำระฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อยากได้รับเงินถ้าสมมติว่าเขาติดต่อมาขอชำระเงินเขาก็ต้องรับเงินตอนนี้ไม่เอาสลากแล้วใช่ไหมคะเอาแต่เงินแล้วใช่ไหมคะคงต้องแต่เป็นเงินนะครับเพราะสลากยังไม่รู้เลยว่ามันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าครับใช่ไหมแล้วเมื่อคืนนี้ก็คุยกันมาแล้วใช่แล้วเชื่อเขาไหมครับผมไม่ได้เชื่ออยู่แล้วอ๋อไม่ได้เชื่ออยู่แล้วผู้ร้องนะฮะผู้ร้องพี่สวมชุดสูทเชื่อไหมฮะเพราะเขาเจรจากันเมื่อคืนนี้ว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ก็ผู้ก่อเหตุก็ยังใช้การบ่ายเบี่ยงเหมือนเดิมครับยังสรุปแล้วไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อใช่ครับเรามีแบบว่าขีดเส้นไว้ไหมครับว่าถ้าเกิดป้าได้เงินนี้จะไม่มีการดำเนินคดีต่อไปจ่ายคืนเมื่อไหร่ยังไงมีไหมครับจุดนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมออกมารายการก็ยังเรื่องยังอยู่ที่กองปราบนะครับผมผู้ใหญ่ทางผมยังอยู่ที่นั่นอยู่ครับผมคือเพิ่งแจ้งกองปราบกันเมื่อช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนี้ก็ยังคงมีคนให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะอาจารย์ค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยเนื่องจากว่าเรื่องนี้น้องแป้งกับพี่เดียวเตือนภัยกันไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วอาจารย์คะเรื่องของโควต้าสลากประชาชนคนทั่วไปบอกว่าอยากได้แต่ถ้าหากมีคนมาเสนอรับทันทีจ่ายเงินทันทีเจอแบบนี้มิจฉาชีพไหมคะอาจารย์คะส่วนใหญ่นะคะจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือเขาบอกมาเนี่ยจะจริงเท็จเนี่ยเราไม่รู้นะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องตรวจสอบถ้าตรวจสอบได้ที่กองสลากก็ตรวจสอบแต่ถ้าหากเป็นคนทั่วไปเป็นแบบแป้งเป็นแบบพี่เดียวอย่างนี้รับมาขายโดยที่ไม่ได้ผ่านกองสลากแต่รับผ่านบุคคลธรรมดาแล้วได้เยอะแบบนี้โอกาสเป็นไปได้สูงไหมคะอาจารย์ยากครับยากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าทำถูกต้องก็คือว่ามีวิธีการตรงนั้นอยู่แล้วครับนะอย่างนี้จะผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยไหมครับหมายถึงว่าตัวผู้ก่อเหตุนะเพราะว่าเขาถ่ายคู่กับสลากกินแบ่งเลยแล้วก็แอบอ้างขนาดนั้นถ้ามีการลงข้อมูลอันเป็นเท็จข้อความอันเป็นเท็จอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแล้วท่านที่ปรึกษาคิดว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปที่พรรคการเมืองนี้ไหมฮะอ๋อยังไม่ครับขอให้เป็นหน้าที่ตำรวจดีกว่าเพราะผมก็รู้สึกว่าอยากให้มีคนกลางเข้ามาคุยด้วยเพราะว่าคือเขาแอบอ้างนักการเมืองนี่ก็ยังนั่งทบทวนกันอยู่เลยว่าเขาจะรู้จักจริงเปล่าหรือเป็นตัวละครที่เขาปลอมขึ้นมาก็ยังไม่รู้โอ้เพราะปลายสายตอนนั้นเนี่ยที่ผู้ก่อเหตุพยายามเปิดสปีกเกอร์โฟนใช่แล้วก็มีหนึ่งในผู้เสียหายได้ยินด้วยใช่คือคนนั้นเนี่ยได้ยินแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับก็เลยมาบอกตอนที่ว่าเปิดสปีกเกอร์โฟนนะครับมันมีผู้เสียหายอยู่ในที่เกิดเหตุ6คนแล้วผู้เสียหายที่เหลือเนี่ยเขาก็ตามมาทีหลังครับตามมาจากที่ว่าแม่ชีเขาก็แนะนำมันนะเขาก็อยากให้มาช่วยกันทำบุญอะไรเงี้ยโอ้6คนที่ได้ยินมาแหมคนนี้ไปสายน่าจะใช่แน่นอนเลย ใช่ไหมฮะก็คนเรามันก็ประดิษฐ์คำพูดได้ก็ยังไม่รู้ว่าใช่นักการเมืองเรื่องหลังจริงหรือเปล่าใช่แต่ที่แน่คือผู้หญิงคนนี้เป็นนายทะเบียนแน่ๆแล้วไม่กลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ตรวจสอบให้ตรวจสอบไม่ยากเลยพี่เดียวคะหลังบ้านเดี๋ยวโทรหากองสลากเลยค่ะว่าหญิงคนนี้นั้นมีโควต้ากับกองสลากนับพันกล่องแบบนี้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวถ้าหากได้ข้อมูลอย่างไรจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ